โอเคสวัสดีค่ะครูเรียมสวัสดีค่ะครูฟ้าสวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนด้วยนะคะกลับมาพบกับครูฟ้าแล้วก็ครูเรียมใน Comprehensible ไทยใช่แล้วแต่ว่าวันนี้ที่เราเจอกันวันอะไรคะวันนี้ที่เราเจอกันเนี่ยวันพุธค่ะครูเรียมวันพุธวันที่เท่าไหร่คะวันที่14เดือนอะไรคะเดือนกันยายนเขียนไปก่อนแล้วตอนนี้ไม่ก็เดี๋ยวงงอะไรปีพ.ศ.อะไรคะปีพ.ศ.2565แล้วปีค.ศ.อะไรคะปีค.ศ.2022ค่ะกี่โมงแล้วคะครูฟ้าเวลาบ่าย2:32โอเคบ่ายสองอสืามมสิบสองนาที32 นาทีใช่ค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะครูเรียมสบายดีไหมสบายดีค่ะครูฟ้าวันนี้ก็แบบเมฆเยอะมากท้องฟ้าแจ่มใสใชท้่องไหมฟ้าท้องฟ้าแจ่มใสเมฆเยอะมากเมฆเยอะน่าจะฝนตกไหม คืหรอือเแปบล่าบมันเป็นสีฟ้าท้องฟ้ามันเป็นสีฟ้าแล้วก็มีเมฆสีขาวๆอยู่เยอะมากแต่ก็แบบคิดว่าอาจจะฝนตกแหละแต่ว่าคงไม่ใช่ตอนนี้เออนั่นสิมันก็เป็นไปได้นะว่าฝนตกไหมอาจจะฝนตกก็ได้หรือไม่ตกก็ได้นะคะงงเหมือนกันแต่ว่าที่บ้านครูฟ้าเนี่ยฝนตกแล้วค่ะฝนตกฝนตกและอากาศก็เย็นมากครูเพราฟะ้าว่าตต้้อองงนอนไหมคะนอนเลยครูฟ้าอยากนอนนะคะเพราะว่าเปิดแอร์ค่ะคุณเรียมอากาศมันก็เลยเย็นนะถ้าไม่ถามเกีว่่ยาวกอัาบกฝาศนตกเหรอไม่ได้เกี่ยวกับฝนตกแต่มองออกไปข้างนอกก็เห็นฝนตกนะฝนตกแต่ไม่รู้ว่าเย็นไหมเพราะครูฟ้าเปิดแอร์อยู่ดีนะคะนั่นแหละเราบอกว่าเวลาฝนตกเนี่ยเราก็เหมาะจะฟังสตอรี่หรือว่าฟังนิทานใช่ไหมคะแล้วก็นอนใช่ค่ะพร้อมนอนแล้วค่ะครูฟ้าเออไม่ใช่ bedtime story ของแท้เลยนะคะวันเนี้ยต้องพร้อมฟังสิต้องพร้อมฟังใชน่ิทานใช่เพราะว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นนิทานสําหรับเด็กก็ได้หรือเปล่าแต่ว่าครูฟ้าจะบอกว่ามันเป็นนิทานที่ครูฟ้าชอบมากที่สุดอีกหนึ่ทงีเ่รื่องสุดเลยเหรอคะมากที่สุดค่ะมากกว่า The Red Shoes อีกบ้างปกติครูฟ้าเคยเล่าเรื่องไปหรือยัง The Red Shoes จำไม่ได้แล้วยแตั่งว่ายังยังใช่ไหมสยังนะคะน่าจะยังไม่รู้ว่าเล่าที่ไหนหรือเปล่าแต่นิทานเรื่องเนี้ยครูฟ้าชอบมากที่สุดเลยเคยดูการ์ตูนตอนเด็กๆนะคะแล้วก็ชอบจริงนิทานเรื่องนี้ชื่ออะไรคะบอกชื่อได้ไหมๆนิทานเรื่องนี้ชื่อว่า The Nutcracker ค่ะนักเรียนครูเรียมรู้จักไหมแครกเกอร์เหรอย Nutcracker ยังไม่เคยดูนี่เดี๋ยวว่าเปิดให้ดูเยมเคยดูอะไรบ้างจริงนี่ไงอันนี้คือนัทแครกเกอร์นะคะนัทแครกเกอร์เนี่ยเป็นตุ๊กตาใช่ไหมนักเรียนก็จะคิดว่าเป็นตุ๊กตาหรือเปล่าไม่รู้นะแต่คนไทยบอกว่ามันเป็นตุ๊กตาค่ะตุ๊กตาเหมือนเท็ดดี้แบร์อะไรอย่างเงี้ยแต่นัทแครกเกอร์เนี่ยเป็นตุ๊กตาไม้ขอเปิดถ้านักเรียนเห็นนะคะมันทำมาจากไม้เห็นไหมมันจะเป็นไม้ไม้แบบไม้อ่ะนักเรียนเห็นก็เป็นตุ๊กไมต้าไม้นะคะยิบหาอยู่นะไอ้ไม้จะเอาไม้ที่ไหนให้ดูนั่นสิมีไม้ไหมว่าที่มาจากต้นไม้เออไม้คือทำมาจากต้นไม้นั่นแหละใช่แล้วค่ะคุณเรมนัทแครกเกอร์เนี่ยเป็นตุ๊กตาที่ทำมาจากไม้ใช่ไหมทำมาจากไม้นะคะซึ่งมันก็เป็นมีทั้งเวอร์ชั่นหนังนัทแครกเกอร์เวอร์ชั่นของหนังเนาะแล้วก็เวอร์ชั่นที่เป็นนิทานด้วยหรือว่าเป็นการ์ตูนแอนิเมชันก็มีนะคะมีว้าหวลายๆเวอร์ชั่นซึ่งนัทแครกเกอร์เนี่ยมันเป็นนิทานในช่วงเวลาของคริสต์มาสนะคะช่วงเวลาของคริสต์มาสครูฟ้าก็จะบอกบ่อยๆว่าครูฟ้าชอบคริสต์มาสมากๆนะคะมันเป็นอะไรที่ครูฟ้าชอบครูไมฟ้า่ก็เลยดีชอบนัทแครกเกอร์ด้วยมั้งใช่ไหมคแสนไทดยงหว่ลาายๆ
ช่วงคริสต์มาสครูฟ้าไปที่ไหนเดินไปที่เซ็นทรัลเวิลด์จะเอาใช่เหมือนกันค่ะคุณเหลี่ยมก็จะอยู่แถวนั้นเพราะมันใชส่วยใช่ไหมใช่ใชอื่ในประเทศไทยก็จะมีแบบเวลาคริสต์มาสอะเนาะคือคริสต์มาสก็ไม่ใช่ของคนไทยหรอกแต่ในประเทศไทยมันจะมีแบบสวยๆนะคะแบบมีไฟมีอะไรอย่างเงี้ยใกช็จะ่ชอบคริสต์มาแล้สวก็อากาศช่วงนั้นดีด้วยอากาศเย็นสบายใช่ค่ะแล้วก็นัทแครกเกอร์เนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับในวันคริสต์มาสเพราะว่าเขาเป็นตุ๊กตาที่เป็นบางคนก็เอาตุ๊กตาเนี่ยไปแบบต้นคริสต์มาสอะเนาะต้นคริสต์มาสใช่ไหมคะแล้วก็เอานัทแครกเกอร์เนี่ยไปแขวนไว้ที่ต้นคริสต์มาสสวยๆอะไรประมาณนั้นก็เลยเป็นแบบสตอรี่ที่คุณพ่อชอบมากนะคะวันแนลี้้กว็เเลรืย่อจงะมมัานเล่เาป็ในห้ยฟัังไงอ่ะเนียมอยากรู้แล้วแหละเนียมก็คิดว่าอ้าวแล้วตุ๊กตาที่แขวนไว้บนต้นไม้จะเป็นเรื่องได้ยังไงเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็มีผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นคนแก่ละอายุเยอะแล้วนะคะอายุอาจจะ6060แล้วนะคะเราบอกว่าก็อายุเยอะแล้วเนาะอายุ60 ปีเขาผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาชื่อว่าดรอสไมเยอร์เป็นด็อกเตอร์นะคะด็อกเตอร์ดรอสเซลไมเยอร์ชื่อยากนิดนึงเป็นชืแ่บอบสัซอ้นๆรไหีม่เราต้องเรียกเขาว่าอะไรดรอสเซลเรียกว่าด็อกเตอร์แล้วกันเนาะด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ดรอสเซลไมเยอร์นี่แหละเดี๋ยวคุณว่าก็อาจจะพูดชื่อเต็มว่าชินแน่ๆเลยแต่ว่าจะเรียกสั้นๆว่าด็อกเตอร์นะคะตัวของด็อกเตอร์เนี่ยเขาก็อายุ60 ปีแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นคนทำนาฬิกานะคะนักเรียนนาฬิกาแบบนี้เดี๋ยวคุณว่าเปิดนาฬิกาให้ดูนาฬิกานาฬิกาอย่างเงี้ยได้คุไณหเมรียนคะได้ค่ะนี่อันนี้เนี่ยเป็นนาฬิกาไม้ใช่ไหมนาฬิกานะคะนาฬิกาเนี่ยนาฬิกาแบบนี้ซึ่งด็อกเตอร์เนี่ยด็อกเตอร์ดรอสเซลไมเยอร์เนี่ยเขาก็ทำนาฬิกาเป็นคนที่ทำนาฬิกาแบบเก่งมากๆนาฬิกาที่เขาทำเนี่ยก็จะสวยนะคะแล้วก็มันมีดีเทลมีเทคนิคอะไรเยอะๆใช่ไหมเราบอกว่านาฬิกาเนี่ยอย่างเช่นแบบนาฬิกาเป้งแล้วก็จะมีนกออกมาแบบนกเอานกโผลข่องออฝกรมั่งาแล้วก็แบบใช่ตึ้งตึเท้ี่งยงตึ้คงืตึ้นงตึ้งเอตึ้งออะไรเงี้ยเที่ยงคืนแล้วเที่ยงคืนแล้วอะไรเงี้ยเป็นนกโผล่ออกมาจากนาฬิกานะคะแบบฝรั่งจะมีใช่ไหมโอ้เก่ดง็อกนะใช่ไหมเก่งนะคะด็อกเตอร์ดรอสเซลไมเยอร์เนี่ยทำนาฬิกาเก่งมากๆก็เลยเป็นคนที่เมื่อก่อนเนี่ยด็อกเตอร์ดรอสเซลไมเยอร์เขาทำนาฬิกาอยู่ในวังในวังก็คือบ้านของราชาราชินีนะคะซึ่งเป็นคนที่เก่งมากแต่พออายุเยอะแล้วเนี่ยก็ออกมาอยู่ที่บ้านนะคะออกมาอยู่ที่บ้านทำนาฬิกาอยู่ที่บ้านนั่นแหละซึ่งด็อกเตอร์ดรอสเซลไมด็อกเตอร์เนี่ยเขาก็ทำนาฬิกาอันหนึ่งขึ้นมาที่เป็นนาฬิกาเนี่ยแบบสเปเชียลมากนาฬิกาเนี่ยมันจะมีเทคนิคนะคะนิดหนึ่งคุเรียมคือมันจะเอาไว้จับหนูได้นาฬิกาจับหนูก็อาจจะเป็นนาฬิกาที่มีชีสอยู่ข้างในอ๋ออาจจะแบบมีชีสใช่ไหมหนูชอบกินชีสใช่ไหมคะคุณว่าเคยดูทอมแอนด์เจอรี่หนูตัวเล็กๆหนูเนี่ยพอเห็นชีสก็จะมากินนาฬิกาเนี่ยมันก็จะจับหนูเอาไว้หนึ่งวันเนี่ยจับหนูได้100 ตัวเลยนะคะคุณเรียมหนูเยอะมากบ้านของด็อกเตอร์เหรอคะเนี่ยหรคิืดอวว่่าาเอานาฬิกาไปไว้ที่ไหนมันเป็นเขาเรียกมันเป็นเทคนิคของนาฬิกาค่ะที่เขาทําขึ้นมาด็อกเตอร์เขาทําขึ้นมาเขาก็จะบอกว่าเนี่ยนาฬิกาจับหนูได้100 ตัวเลยนะทุกคนที่ชอบนาฬิกาของด็อกเตอร์เนี่ยก็รู้สึกแบบโอ้ด็อกเตอร์เก่งจังเลยด็อกเตอร์เก่งจังเลยค่ะซึ่งในวังเนี่ยก็มีในวังเนี่ยพระราชาก็เลยบอกให้ด็อกเตอร์เอานาฬิกาจับหนูเข้ามาไว้ในวังให้หน่อยเอาไว้จับหนูที่อยู่ในวัง
ด็อกเตอร์เขาก็เลยเอานาฬิกาเนี่ยไปไว้ในวังซึ่งในวังเนี่ยมันมีหนูเยอะมากเลยค่ะครูเรียมอาจจะเป็นเพราะอาหารอร่อยหรือเปล่าไม่รใูช้น่ะอาจจะอใชื่มแล้วก็แบบอาจจะใช่วังใหญ่ด้วยไงอืก็มมีที่อยู่เยอะมั้งใช่ค่ะซึ่งหนูที่อยู่ในวังเนี่ยโอ้โหหนูเนี่ยมีเยอะมากและก็จะมีหนูหนึ่งตัวที่เป็นราชาหนูอือราชาหนูด้วยนะราชาหนูก็เหมือนเป็นบอสเนาะเป็นหัวหน้านะคะแล้วก็เป็นราชาของหนูอืมคนยังมีพระราชาเลยหนูก็เลยต้องมีราชาบ้างใช่ราชาหนูค่ะครูเรียมเราบอกว่าราชาหนูเนี่ยโกรธด็อกเตอร์มากๆทำไมด็อกเตอร์ถึงทำนาฬิกาจับหนูออกมาราชาหนูก็เลยมีเวทมนต์อืถ้านักเรียนดูมวิดีโอครูฟ้าครูเรียมนักเรียนจะได้ยินคำว่าเวทมนต์บ่อยๆเนาะใชเพรา่ะว่าแบใชบ่นิทานอ่ะมันจะมีเวทมนต์ราชาหนูก็เลยใช้เวทมนต์เนี่ยสาปนะคะแตส่าไบม่อะไไดร้คะแต่ไม่ได้สาปด็อกเตอร์ดรอสเซลไมเยอร์นะแต่สาปหลานชายของด็อกเตอร์หลานชายเนี่ยอาจจะเป็นลูกของพี่ชายหรือว่าน้องชายของด็อกเตอร์ก็ได้หรือว่าเป็นลูกของพี่สาวน้องสาวคุณคิดว่าด็อกเตอร์ดรอสเซลไมเยอร์เนี่ยเขาน่าจะมีน้องสาวอืมอืมแล้วน้องสาวก็มีลูกใช่ไหมมีลูกเด็กคนนี้เนี่ยจะเป็นหลานชายของด็อกเตอร์ดรอสเซลไมเยอร์อืมแปลกมากเลยค่ะครูฟ้าวหนูทำไมมีแบบมนต์วิเศษแปลกมากเลยนั่นน่ะสินะคะซึ่งหลานชายเนี่ยก็ได้อยู่กับด็อกเตอร์ใช่ไหมหนูเนี่ยราชาหนูเนี่ยโกรธมากๆก็เลยสาปให้หลานชายของด็อกเตอร์เนี่ยเป็นตุ๊กตาไม้หรือว่าตุ๊กตานัทแครกเกอร์นะคะที่เห็นตุ๊กตาไม้เขาบอกว่าหน้าตาเนี่ยน่าเกลียดใครเห็นก็ไม่ชอบเป็นตุ๊กตาที่หน้าตาไม่น่ารักเลยน่าเกลียดมากๆไอม้่าวมีคนชอบแล้วทำยังไงคะแล้วแบบเขาจะกลับมาเป็นเด็กผู้ชายคนเดิมได้ไหมอ่ะนั่นน่ะสิมันมีอยู่ทางเดียวที่จะทำได้นะคะแต่ว่าต้องเป็นสเต็ปเนาะสเต็ปที่หนึ่งเนี่ยนัทแครกเกอร์เนี่ยต้องฆ่าราชาหนูให้ตายก่อนอันนี้สเต็ปที่หนึ่งและสเต็ปที่สองนัทแครกเกอร์เนี่ยจะต้องให้เด็กผู้หญิงที่เป็นเด็กผู้หญิงใจดีเป็นเด็กดีมารักให้ได้ต้องทำให้เด็กผู้หญิงเนี่ยมารักนัทแครกเกอร์ให้ได้แต่แตว่่าใครนจะัดรแคักเกอร์เป็นตุ๊กตาไม้อยู่ไม่ใช่เหรอคะครูป๋าใช่ค่ะตุ๊กตาไม้พูดได้เหรอเดินได้เหรอก็พูดได้ค่ะแต่เดินเดินก็เดินได้แหละมันสามารถพูดได้เดินได้แต่ไปเป็นคนเนี่ยไม่ได้แล้วต้องให้เด็กผู้หญิงเนี่ยมารักให้ได้นะคะทั้งที่ตุ๊กตาเนี่ยหน้าตาน่าเกลียดใช่ไหมไม่มีเด็กผู้หญิงคนไหนชอบหรอกอืมตัวของด็อกเตอร์เนี่ยเขาก็รู้สึกเสียใจมากๆเขาก็คิดจะทำยังไงดีนะคะให้หลานชายมาเป็นคนเหมือนเดิมอ๋อซึ่งตอนที่หนูเสกหลานชายนี่ก็คือด็อกเตอร์ก็เห็นเหรอคะมีใครเห็นมั่งก็มีด็อกเตอร์คนเดียวที่รู้นะคะว่าหลานชายเนี่ยโดนสาปให้เป็นนัทแครกเกอร์อืมซึ่งด็อกเตอร์เนี่ยเขาก็รู้จักผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าคลาร่าอืมคลาร่าเนี่ยรู้จักกับด็อกเตอร์ตั้งแต่เด็กๆนะคะและคลาร่าก็เป็นผู้หญิงที่ใจดีเป็นคนดีมากๆอืมซึ่งด็อกเตอร์ก็เลยคิดว่าคลาร่าเนี่ยแหละที่จะเป็นคนรักนัทแครกเกอร์ได้อืถึงแม้ว่านัทแครกเกอร์จะหน้าตาน่าเกลียดตอนนั้นคาร่ากับนัดแท็กเกอร์อายุประมาณเท่าไหร่คะคิดว่ายังเด็กอยู่นะคะน่าจะ13-14อืประมาณนั้นมอืมก่อนวันคริสต์มาสเนี่ยพอใกล้จะถึงวันคริสต์มาสอะเนาะด็อกเตอร์น่ะก็จะไปที่บ้านของคลาร่าแล้วก็จะเอาของขวัญวันคริสต์มาสไปให้คลาร่าทุกครั้งคลาร่าเนี่ยก็อาจจะได้เป็นตุ๊กตาบัลเล่หรือว่าได้ขนมคุกกี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นของขวัญวันคริสต์มาสนะคะ
มแต่วันนี้เนี่ยคลาร่าก็ดีใจที่เห็นของขวัญของด็อกเตอร์แต่พอคลาร่าเปิดของขวัญออกมาก็เห็นว่าข้างในเป็นตุ๊กตาไม้ที่ชื่อว่านัทแครกเกอร์และเป็นตุ๊กตาที่หน้าตาน่าเกลียดอะไม่น่ารักเลยไม่เหมือนเท็ดดี้แบร์ใช่ไหมเท็ดดี้แบร์เนี่ยหน้าตาน่ารักนะคะใช่ใช่แล้วคาร่าเป็นไงคะคาร่าเสียใจไหมคาร่าก็รู้สึกเอ้าทำไมมันเป็นตุ๊กตาเก่าๆหน้าตาไม่น่ารักแต่ตัวของคาร่าเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าโอเคในเมื่อตุ๊กตาเนี่ยหน้าตาน่าเกลียดคาร่าก็จะดูแลแล้วก็รักตุ๊กตาตัวนี้มากๆอันนี้คือความคิดของคาร่านะคะหลังจากวันนั้นเนี่ยคาร่าก็เลยดูแลตุ๊กตานัทแครกเกอร์ดีแล้วคาร่าก็รักตุ๊กตาตัวนี้มากๆใช่อาจจะกเพ็ราะหลวุ่ดาพ้นคำสาปได้แล้วไหมราชาหนูยังไม่ตายเลยนะคใชะ่ซึ่งพองานเลี้ยงวันคริสต์มาสจบลงใช่ไหมก็มีปาร์ตี้กันคาร่าก็เลยเข้าไปนอนนอนหลับแล้วก็กอดตุ๊กตานัทแครกเกอร์ไว้แล้วก็พูดว่าฉันรักเธอนะฉันจะคอยดูแลเธอแล้วคาร่าก็หลับในคืนนั้นเนี่ยคาร่าก็ฝันนะคะเวลานอนแล้วจะฝันใช่ไหมฝันว่าอะไรคะคาร่าเนี่ยฝันว่ามีการต่อสู้กันเกิดขึ้นมีหนูนะคะมีหนูเนี่ยเยอะมากๆแล้วก็มีราชาหนูเดินเข้ามาในบ้านของคาร่าราชาหนูเนี่ยโอ้โหพยายามที่จะต่อสู้กับนัทแครกเกอร์และนัทแครกเกอร์กับราชาหนูก็ต่อสู้กันสู้กันสู้กันมากๆจนนัทแครกเกอร์เนี่ยกำลังจะตายอ๋คาร่าอที่เห็นอยู่ก็เลยรีบวิ่งไปช่วยนัทแครกเกอร์นะคะด้วยการทำยังไงคะหยิบของแล้วก็เขวี้ยงไปที่ราชาหนูหยิบของขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็เขวี้ยงของนั้นเนี่ยไปโดนราชาหนูนะคะและราชาหนูก็เลยตกลตงามายตายเย่แต่ว่ามันเป็นความฝันนะนั่นน่ะสิทันทีที่ราชาหนูตายเนี่ยหนูตัวอื่นๆก็เลยตกใจแล้วก็วิ่งหนีไปหายไปนะคะและนัทแครกเกอร์เนี่ยก็เลยเดินมาหาคาร่าแล้วก็จูบคาร่าแล้วก็บอกว่าขอบคุณทุกอย่างที่เธอทำให้ฉันนะซึ่งคาร่าก็ตื่นขึ้นมาแล้วคาร่าก็รู้สึกมีความสุขมากนะคะที่ฝันดีแล้วคาร่าก็เลยหยิบตุ๊กตานัทแครกเกอร์ที่นอนกอดไว้เนี่ยแล้วก็บอกว่าฉันรักเธอมากๆเลยนะแล้วก็กอดไว้ขณะเดียวกันนะคะด็อกเตอร์ดรอสเซลไมเยอร์เนี่ยก็ได้ของขวัญวันคริสต์มาสเหมือนกันนั่นก็คือตอนนี้เนี่ยหลานชายของด็อกเตอร์กลายเป็นคนแล้วแล้วก็นอนอยู่ที่บ้านเรียบร้อยโอ้ยก็คือหลานชายก็กลับมาเพราะว่าราชาหนูตายแล้วใช่ไหมและหลานชายของเขาก็ได้ความรักจากคาร่าจริงๆนะคะก็เลยกลับมาเป็นคนได้อีกครั้งหนึ่งโอ้ก็ถือว่าเป็นเหมือนของขวัญวันคริสต์มาสเลยเนาะใช่เป็นของขวัญวันคริสต์มาสของทั้งคลาร่าแล้วก็ด็อกเตอร์ด้วยนะคะก็เลยสตอรี่ก็จบลงเท่านี้บางสตอรี่ก็บอกว่าเป็นเจ้าชายกับเจ้าหญิงคลาร่าแล้วเจ้าชายก็ได้แต่งงานกันกับคาร่าแต่บางสตอรี่ก็บอกว่าเป็นเด็กแหละเพราะว่าเรื่องนี้ก็อาจจะแบบดังมากแล้วก็มีคนมาเปลี่ยนเล็กใชน้อ่ยน้อยก็เลยไม่เหมือนกันใช่ค่ะแต่มันเป็นสตอรี่ที่ครูฟ้าชอบมากนะคะจริงๆครูฟ้ามีตุ๊กตานัทแครกเกอร์ด้วยนะแต่ว่าครูฟ้าเก็บไว้ในกล่องนะคะเก็บไว้ในกล่องเพราเะพว่ราาะว่กาลัวครูสฟ้ากปรรักกมากเนาะครูฟ้ารักมากก็เลยเก็บไว้ในกล่องไม่อยากเอาออกมาวางไว้เดี๋ยวมันมีฝุ่นใช่ไหมก็เลยเก็บไว้ไม่ได้เอาออกมานะคะนั่นแหละเป็นสตอรี่ที่ครูฟ้าชอบมากเลยนัทแครกเกอร์เนี่ยโอ้สุดยอดปเลระยมาณนี้เรียนไม่เคยดูแต่นักเรียนอาจจะเคยดูแล้วแหละนักเรียนบางคนอาจจะรู้จักนักเรียนก็อาจจะคิดว่าเรียนเคยดูอะไรบ้างไม่ ไม่เคยดูใช่ไหมนี่แหละค่ะก็เลยเปไ็มน่เรื่องของ
The Nutcracker ค่ะโคเรียมที่ครูฟ้าเล่าให้ฟังเนาะโอเคน่กา็สนใจมากรูปที่ครูฟ้าให้ดูเดี๋ยวก็ว่าเออรูปสวยอ่ะอันที่มันเป็นเหมือนละครเหรอเป็นหนังเป็นเป็หนนังหนังเป็นหนังของไม่น่าใช่ของวอลต์ดิสนีย์มั้งคือจำไม่ได้ว่าของอะไรนะคะแต่ว่าก็เป็นหนังเรื่อง The Nutcracker แต่ครูฟ้าดูเป็นเวอร์ชั่นการ์ตูนด้วยมีเวอร์ชันการ์ตูนบาร์บี้อย่างเงี้ย The Nutcracker ก็เลยชอบมากๆนะคะอันนี้ก็เป็นสตอรี่ที่ครูฟ้าเอามาเล่าให้นักเรียนฟังเนาะสใ่ชวน่แล้วค่ะตอนนี้น่าจะหมดเวลาไหมคุณเลี้ยตอนนี้หรอใช่น่าจะสหมาดมเวลสาี่แลห้้วาเออ20 นาทีพอดีโอเคถ้าอย่างนั้นเราก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะนักเรียนใช่ค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะครูฟ้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะนักเรียนขอบคุณครูเรีคย่ะนสค่วะัสดีค่ะสวัสดีค่ะ